ถ้าตอนนี้หมูก็เริ่มสุกนะคะเริ่มนวดเป็นข้นๆแล้วเริ่มแบบสีเป็นหมูหวานแล้วนะคะเราก็จะเติมน้ำตาลค่ะอันนี้เป็นน้ำตาลมะพร้าวนะคะเป็นโคโค่อะไรประมาณนี้แล้วก็บีโอคือออร์แกนิกด้วยนะคะเพิ่งไปเจอมาเมื่อวันก่อนค่ะแล้วก็รีบซื้อมาลองดูอาจจะเป็นคล้ายๆกับน้ำตาลมะพร้าวของไทยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะแต่คือก็เขียนว่าโคโค่นี่ก็คือเปลือเดอะโคโค่ก็คือน้ำตาลจากดอกมะพร้าวเลยนะคะเราก็มาลองดูนะคะน่าจะใช้ได้ใส่ไปนิดนึงประมาณ1 ช้อนชาเนาะเดี๋ยวชิมดูก่อนนะคะชิมก่อนว่าหวานหรือยังเราไปเติมน้ำอีกหน่อยค่ะรู้สึกว่าใส่ซอสมากไปหน่อยเค็มค่ะเดี๋ยวลองเคี่ยวต่ออีกสักหน่อยนะคะแล้วก็เติมน้ำตาลอีกนิดนึงก็เดี๋ยวจะเคี่ยวหมูต่อไปอีกนะคะรู้สึกยังไม่ค่อยเปื่อยเท่าไหร่ก็ปิดฝาเคี่ยวต่อค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูคลิปต่อไปนะคะ